แม่ใส่ไวน์แดงลงไปค่ะต้มน้ำเดือดแล้วนะคะแม่ก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่มันฝรั่งลงไปต้มเลยค่ะดมดมดมระหว่างที่รอมันฝรั่งกับแครอทสุกแม่จะตั้งกระทะแล้วก็เจียเนื้อที่แม่ตุ๋นไว้อะนะเรามาใส่น้ำมันกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูที่แม่ตุ๋นไว้แม่ตุ๋นใส่เครื่องพะโล้แล้วก็ใส่คนอร์ค่ะน้ำตาลลงไปนิดหน่อยคือมันเปื่อยมากๆค่ะอันนี้เดี๋ยวแม่จะทำดัดแปลงเป็นเมนูฝรั่งเนาะเปื่อยมากเลยค่ะค่ะน้ำมันร้อนแล้วเนาะแม่ก็จะลงเจียเลยค่ะเจียนิดหน่อยพอให้มันแบบมีกลิ่นหอมอะค่ะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะเนื้อตุ๋นนะแม่ก็จะตุ๋นไว้แบบเยอะๆเลยค่ะมันอร่อยดีค่ะเนื้อตุ๋นนะเนาะทำได้หลายเมนูเลยค่ะเมนูฝรั่งก็ได้ไทยก็ได้ประมาณนี้เนาะไม่ต้องไหม้มากนะคะต้องเจียไฟอ่อนนะคะค่ะพอเราเจียเสร็จประมาณนี้เราก็ตักพักไว้ค่ะแม่จะเช็ดน้ำมันออกนะโอเคค่ะจากนั้นแม่เปิดไฟเบาเนาะแม่ใส่ไวน์แดงลงไปค่ะไวน์แดงนี้คือถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะระเหยออกไปแล้วมันก็จะเหลือรสชาติที่แบบออกเข้มข้นนะคะรสชาติแบบป่าๆนิดนึงอะค่ะแม่จะใส่ประมาณนี้เนาะพอเทไวน์แดงลงไปแล้วทิ้งไว้สักพักให้ความร้อนเขาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ให้แอลกอฮอล์มันระเหยออกไปอะค่ะประมาณนี้เนาะแล้วแม่จะตักน้ำซุปที่แม่ตุ๋นหมูอะค่ะนี่ค่ะทำเป็นน้ำเกรวี่เนาะดนดนจากนั้นแม่ใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำค่ะใส่ลงไปเลยให้น้ำซอสเราเข้มข้นเนาะจิ้มจิ้มโอเคค่ะจิ้มข้าวคนก่อนจิ้มจิ้มแม่ก็ดัดแปลงทำเองอะไรเงี้ยค่ะเมนูฝรั่งเมนูไทยเมนูไทยมันเราเกิดที่ไทยเราก็รู้นะคะเราก็รู้สูตรมันง่ายเดียวแต่เมนูฝรั่งอะไรเงี้ยบางครั้งแม่ก็ดัดแปลงเรียนรู้เองอะค่ะเดี๋ยวแม่เช็คดูว่ามันฝรั่งสุกยังนะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะเทน้ำทิ้งเนาะเทน้ำทิ้งแล้วเปิดไฟอ่อนนะคะ
ากนั้นใส่เนยลงไปค่ะประมาณนี้สูตรมันไม่ตายตัวนะคะเพราะแม่แอ๊กก็กะเอาเหมือนกันดังนั้นบดเลยค่ะบดมันฝรั่งกับเนยค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะพอเราบดไปสักพักนึงเราเติมนมอะค่ะอันนี้เป็นนม UHT อะค่ะนมสดเนี่ยค่ะเติมไปสักหน่อยนึงแล้วก็บดต่อค่ะบดอีกค่ะค่อยๆบดแล้วก็ค่อยๆเติมนะคะถ้าเราเติมทีเดียวไปเลยมันอาจจะเหลวไปเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆบดด้วยเติมด้วยค่ะมันฝรั่งบดน่าจะเติมอีกสักนิดหน่อยโอเคเท่านี้ค่ะมามาจ๋าโบโบโอเคได้แล้วค่ะมันฝรั่งบดแบบสูตรของฝรั่งแท้ๆเลยค่ะบดเองอันนี้เป็นแครอทที่แม่ต้มแล้วแม่ลิ้นน้ำออกเนาะใส่เกลือไปด้วยนะคะตอนต้มแม่ก็จะใส่ครีมลงไปค่ะครีมลงไปประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยเนาะจะเป็นเนื้อตุ๋นค่ะเนื้อเปื่อยแบบอร่อยมากอะค่ะพอแล้วเอาช้อนลูกบอกป้าช้อนไปเลยช้อนด้วยค่ะช้อนกับไอ้ซ่อมกับมีดนะคะฝรั่งจะชอบกินของที่มันเปื่อยๆแล้วก็ผักต้มฝรั่งจะชอบมากค่ะเนี่ยค่ะราดซอสลงไปเลยพอมาชอบซอสเยอะๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกึ่งไทยกึ่งฝรั่งแต่รสชาติรับรองเด็ดมากค่ะน้ำของแม่ต้องมีพริกด้วยค่ะพริกสดสีเขียวพริกเขียวพี่มาไปนอนกับย่า2คืนนะคะพรุ่งนี้ก็กลับค่ะมัมมัมแล้วลูกแล้วอั้มอั้มแล้วนี่ค่ะดูความเปื่อยของเนื้อเปื่อยมากอ่ะแล้วเขาก็กินเองได้นะคะปูปูปูคนแย่งกินนะคะก็เลยไม่ค่อยสนใจกินข้าวไม่กินแล้วใช่ไหมข้าวอ่ะ
ปลาป้อมเนาะเชื่อมตรงไปไหนใส่พริกเข้าไปด้วยค่ะบุ๊บเร็วเร็วนี่เอ้ป้าป้าเมัดหลอกน้องกินข้าวค่ะบ๊ายบายค่ะ